ช่วงเช้านะคะต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเนี่ยก็จะมีหลายท่านนะพี่น้องประชาชนใส่ชุดสีขาวกางเกงวอร์มเนี่ยเต็มเลยในโรงเรียนต่างๆหลายคนก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นการรอคอยสำหรับหลายคนที่อยากจะเป็นทำงานราชการนะคะก็เข้าสู่สนามสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสอบแบบออนไซต์ครั้งแรกเลยหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด19แล้วก็มีการเลื่อนการสอบค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศสนามสอบท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศการจัดสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2564สถานที่จัดสอบค่ะอย่างที่เห็นณขณะนี้นะคะก็คือโรงเรียนเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีผู้เข้าสอบนะคะเป็นจำนวนมากเลยค่ะ 1,192 คนซึ่งในนี้นะคะก็จะมีผู้พิการทางสายตาด้วย10คนค่ะผู้พิการนั่งวีลแชร์จำนวน10คนโดยทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการจัดอาคารสอบกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะแล้วก็มีการจัดสถานพยาบาลไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยซึ่งผู้เข้าสอบค่ะจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวเข้าสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 และไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าห้องสอบค่ะส่วนทางด้านความพร้อมของสถานที่นะคะก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างค่ะห้องละ30คนเท่านั้นด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1นายณรงค์รัตภูมิมีศักดิ์ค่ะก็เผยนะคะว่าทางโรงเรียนดำเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานจัดการสอบให้มีความโปร่งใสรัดกุมและความปลอดภัยจากโควิด-19 ควบคู่กันไปค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อยและพร้อมในการเป็นสนามสอบแบบออนไซต์ในการสอบแข่งขันอื่นๆต่อไปด้วยค่ะค่ะพาไปดูอีกหนึ่งสนามสอบท้องถิ่นค่ะนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นำทีมนะคะตรวจเยี่ยมศูนย์สอบค่ะที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะซึ่งจากการสำรวจและก็ตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะผู้เข้าสอบแข่งขันได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศของคณะกรรมการโดยในส่วนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะก็มีจำนวนห้องสอบ70ห้องจำนวนผู้เข้าสอบ2,450 คนสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่สอบแข่งขันจำนวน10แห่งด้วยกันผู้เข้าสอบรวมทั้ง10แห่งค่ะอยู่ที่จำนวน 18,404 คนโดยทุกคนที่เข้าสอบในวันนี้ก็ให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ยังได้จัดเตรียมห้องสอบสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีอุณหภูมิสูงด้วยเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าสอบได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจจากโควิด-19 นั่นเองค่ะภาพรวมค่ะของการลงสมัครสอบท้องถิ่นประจำปี2564ปีนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะคุณณัฐยาว่ามากพอสมควรจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้นอยู่ที่400,000ค่ะ 98,725 คนค่ะ